Can I have a ticket to the moon please นะครับผู้ชายคนนี้มาถึงถามผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เลยตอบว่า Sorry sir the moon is full just now นะต้องทำเป็นเสียงผู้หญิงหน่อยทำไม่ได้นะคุณครูก็เลยแปลว่านะครับผู้ชายคนนี้แต่งชุดเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวมาเลยก็เลยมาบอกว่าฉันจะซื้อตั๋วไปดวงจันทร์มีไหมครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่าเสียใจด้วยค่ะตั๋วไปดวงจันทร์ตอนนี้เต็มแล้วค่ะนะแปลว่าอย่างนั้นหน้า63นะครับของหนังสือ Say Hello 6นะครับนะก็มาดูกันเลยนั่นก็คือขึ้นบทที่6แล้วนะครับ Unit 6นะครับบทที่6หรือหน่วยที่6นะครับนะ Unit แปลว่าหน่วยแล้วแต่เขาจะใช้นะครับนะหนังสือบางเล่มก็จะใช้ว่า Mojo นะครับก็คือหน่วยชี้วัดOur neighbors นะครับอ่านว่า our neighbors นะครับแปลว่าเพื่อนบ้านของเรานะครับ our แปลว่าของเรา neighbor แปลว่าเพื่อนบ้านนะครับ listen and say นะครับมาฟังแล้วก็พูดนะครับ look at จงดู the map แผนที่นะครับนะ map จงดูแผนที่ให้ฟังแล้วก็ repeat แปลว่าทบทวนนะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับนะแล้วก็ให้ทบทวนหรือให้ว่าตามนะครับ Unit 6 Our Neighbors City Script 30 For Students Book Activity 1 Listen and Say A Look at the map Listen and Repeat How many countriesare there in Southeast Asia. Thailand is one of them. Thailand is bordered by Laos to the north, Malaysia to the south, Myanmar to the west, and Cambodia to the east. Are there other countries in Southeast Asia? Yes, Vietnam, the Philippines, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapore,and Timor-Leste are also in Southeast Asia. Please find them on the map and talk to your friends about them. โอเคครับฟังเสียงต้นฉบับจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาอ่านแล้วก็แปลให้อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับให้เราดูแผนที่นะครับนะแผนที่เนี่ยนักเรียนจะเห็นชัดเจนหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่ชัดเนี่ยนักเรียนมีหนังสืออยู่แล้วก็ดูหนังสือนะครับแต่สำหรับท่านผู้ชมหรือนักเรียนชั้นอื่นๆนะครับไม่มีหนังสือก็สามารถดูได้จากคลิปของคุณครูนะครับมาดูทิศก่อนนะครับนะเดี๋ยวคุณครูซูมภาพให้ใหญ่นิดหนึ่งเรื่องทิศก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแปลเรื่องทิศให้ฟังนะครับ north นะครับ NORT นะครับลูกนะแปลว่าทิศอะไรครับนะทิศเหนือนะครับคุณครูเขียนว่าเหนืออย่างเดียวก็ได้นะครับนะตัวใหญ่มากเลยนะครับ notice นะครับเราต้องแปลทิศก่อนนะครับ east ก่อนนะครับโทษทีครับ east แปลว่าทิศตะวันออกนะครับนะตะวันออกเพราะฉะนั้นตะวันออกในเมื่อตะวันออกไปอยู่นะครับต่อกับทิศเหนือนะครับก็เป็น notice นะครับNortheast ก็เลยกลายเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะเห็นไหมครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วน South นะครับ SOUTH เนี่ยแปลว่าใต้นะครับนะทิศใต้นั่นเองแต่คุณครูเขียนสั้นๆว่าใต้นะครับแล้วก็ West นะครับแปลว่าตะวันตกนะครับนะตะวันตกแปลว่าทิศนะ WEST เนี่ยWest ทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อทิศไหนที่เป็นทิศเฉียงนะครับนะก็จะเอาทิศนั้นไปไว้ข้างหลังนั่นก็คือนี่นะครับนะ Northwest Northwest นะครับก็คือตะวันตกแปลมาจากหลังนะลูกนะตะวันตกเฉียงเหนือเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ Southwest นะครับก็ตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็เหมือนกันนะครับ Southeastก็ตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะนี่คือทิศนะครับหัดจำภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็มาแปลในเนื้อเรื่องกันนะครับเนื้อเรื่องก็คือนะครับแปลให้อย่างนี้นะครับ
คุณครูพยายามให้นักเรียนเห็นตัวหนังสือชัดเจนที่สุดนะครับเขาถามว่านะครับ How many countries are there in the Southeast Asia นะครับเวลาแปลเราต้องแปลอย่างนี้ก่อนนะครับ How many แปลว่ามากเท่าไหร่นะครับ Countries เปลี่ยน y เป็น i เติม es เป็นผู้พจน์นะครับแปลว่าประเทศมี there are ก่อนนะครับ are there นะครับเป็นคำถามนะครับ are there แปลว่ามีนะครับมีประเทศหลายๆประเทศมากเท่าไหร่ in ในนะครับ Southeast Asia Southeast เมื่อกี้นะครับคือถ้าแปลว่าทิศก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าในที่นี่แปลว่าทวีปนะลูกนะแปลว่าทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือทวีปเอเชียอาคเนย์นั่นเองนะครับในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีกี่ประเทศนะครับ Thailand is one of them ประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในทวีปเอเชียนะครับในประเทศเหล่านั้นแปลว่าอย่างนั้นนะครับประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศเหล่านั้น Thailand is bordered by Laos to the northborder แปลว่าเขตแดนนะครับแต่ในที่นี้เป็นคำกริยานะครับเป็นช่อง3นะครับ Thailand นะครับประเทศไทยถูกติดชายแดนกับนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น is border by นะครับนะหลักไวยากรณ์ก็เขียนอย่างนี้นะครับ verb to be บวก verb ช่อง3นะครับมีชายแดนซึ่งถูกติดกับประเทศลาวทางตอนเหนือก็เลยแปลว่าประเทศไทยนะครับทางทิศเหนือจะมีดินแดนติดกับประเทศลาวนะคุณครูแปลให้อย่างนี้นะครับ Thailand is bordered by Laos to the north นะครับ Malaysia to the south ทางที่ใต้ติดประเทศมาเลเซีย Myanmar to the west ทางทิศตะวันตกติดประเทศพม่า and และ Cambodia to the east ทางทิศตะวันออกจะติดกับประเทศกัมพูชาare there other countries in Southeast Asia นะครับต้องลงเสียงสูงนะ are there นะครับก็คือ there are นั่นเองถ้าเป็นประโยคบอกเล่าแต่เมื่อเป็นประโยคคำถามก็เอา verb to be ขึ้นหน้าเป็น are there แปลว่ามี countries นะครับประเทศ other อื่นๆมีประเทศอื่นๆอีกไหม in Southeast Asia ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเอเชียอาคเนย์นะครับนะคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เขาเรียกเอเชียอาคเนย์ก็ได้นะครับลูกนะเนี่ยเอเชียอาคเนย์นะที่คุณครูแปลเนี่ยก็คำตอบต่อว่า yes มีนะครับก็คือประเทศเวียดนามนะครับประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินโดนีเซียประเทศบรูไนดารุสสลามนะครับอ่านเต็มๆนะแต่เรามักจะได้ยินว่าบรูไนอย่างเดียวประเทศสิงคโปร์และก็ประเทศที่เกิดใหม่คือประเทศติมอร์เลสเตนะครับคือประเทศใน Southeast Asia Southeast Asia มาตรงนี้คุณครูแปลให้ว่าเอเชียอาคเนย์นะครับคือประเทศในเอเชียอาคเนย์ Please find them find เนี่ยแปลว่าค้นหานะครับจงหา them ก็คือชื่อประเทศเหล่านั้นที่เอ่ยมาเมื่อกี้ on the map ในแผนที่ข้างบนนะครับ and talk to your friendsและก็นำไปพูดไปบอกให้เพื่อนๆของคุณในห้องทราบนะครับ about them เกี่ยวกับประเทศเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปดูชื่อประเทศข้างบนนะครับนะนี่เลยนะครับตั้งแต่เวียดนามเนี่ยนะครับสีเขียวนี่คือประเทศเวียดนามสีม่วงนะครับคือประเทศเมียนมาประเทศพม่านะครับสีม่วงอ่อนคือประเทศลาวนะครับสีน้ำตาลคือประเทศไทยนะครับส่วนสีเหลืองอ่อนคือประเทศแคมโบเดียคือกัมพูชานั่นเองกัมพูชานะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับ The Philippines ก็คือประเทศฟิลิปปินส์ส่วนสีนี้นะครับนะก็คือมาเลเซียนะครับก็คือประเทศมาเลเซียที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซียนิดเล็กนิดเดียวนี่นะครับนะเล็กนิดเดียวนะครับมองไม่ค่อยเห็นอ๋อนี่นี่ครับตรงนี้นะครับก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับส่วนสีเดียวกันนะครับกับประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งใหญ่มากนี่นะครับเยอะแยะตาแปะนะครับนะยกเว้นตรงนี้นะครับเป็นประเทศอินโดนีเซียหมดเลยนะครับเนี่ยนะสีเดียวกันหมดเลยประเทศอินโดนีเซียส่วนเล็กๆนิดนะฮะนี้นะครับแยกมาจากประเทศอินโดก็คือเป็นประเทศติมอร์เลสเตนะครับเพิ่งตั้งขึ้นมานะครับ
ักเรียนต้องจำให้ได้นะครับนะเพราะเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์กันทุกคนนะครับสามารถดูได้นะครับนะว่าประเทศไหนอยู่ตรงไหนไม่เหมือนสมัยคุณครูนะครับต้องไปหมุนลูกโลกนะครับซึ่งมีอยู่ลูกเดียวที่โรงเรียนนะครับนะว่าต้องการหาประเทศไหนบ้างนะครับในโลกนี้ขออภัยด้วยนะครับนะเวลาไลฟ์สดทีไรนี่ต้องคันตรงนู้นตรงนี้ทุกทีเป็นนั้นว่าจบหน้าที่63อีกแล้วนะลูกนะเจอกันใหม่หน้าที่64ครับผม Alright. Okay.